กดแอปทางรัฐไปที่การเงินสิทธิ์ทับประกันไปที่เครดิตบูโรไปที่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อรับรหัส OTP กดรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP แล้วก็กดยืนยันโทรศัพท์มือถือสำเร็จยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือสำเร็จแล้วกดตกลงกลับไปที่หน้าแรกอีกครั้งไปที่การเงินไปที่เครดิตบูโรผู้ให้บริการขออนุญาตเข้าถึงเลขที่บัตรประชาชนชื่อและนามสกุลกดอนุญาตระบบก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของเรานะครับเป็นข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับเป็นจำนวนสินเชื่อมีกี่บัญชีนะครับบัญชีทั้งหมดบัญชีที่เปิดอยู่วงเงินสินเชื่อทั้งหมดยอดหนี้คงเหลือบัญชีที่เปิดอยู่บัญชีที่ปิดข้อมูลที่แสดงทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าของข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบจำนวนบัญชีหนี้สินและยอดหนี้นะครับจะถูกจัดเก็บไว้ในเครดิตบูโรเท่านั้นไม่สามารถนำไปอ้างอิงต่อบุคคลใดได้และห้ามเอาบัตรประชาชนของผู้อื่นมาใช้เรียกดูข้อมูลนะครับถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกตามกฎหมายนะครับ